คนร่วมงานเพียบชาวบ้านจัดฉลองขึ้นบ้านใหม่ไม่สนโควิด-19 เจ้าหน้าที่เตือนกลับถูกรุมทำร้ายเหตุชุลมุนเกิดขึ้นระหว่างการจัดงานขึ้นบ้านใหม่ของบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่บ้านยอดหมู่2ตำบลยอดอำเภอเมืองสองแควจังหวัดน่านโดยก่อนเกิดเหตุเจ้าของบ้านหลังนี้กำลังจัดงานฉลองขึ้นบ้านใหม่มีชาวบ้านจำนวนมากทั้งที่อยู่ในจังหวัดน่านและต่างจังหวัดมาร่วมงานกันคับคั่งโดยไม่มีการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เมื่อนายวรพลรักษาสารวัตรกำนันเจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอสองแควเข้าไปแจ้งเตือนและขอให้งดการจัดงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคกลับถูกกลุ่มชาวบ้านที่มาร่วมงานรุมทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บนายวรพลจึงต้องรายงานให้กับผู้บังคับบัญชาทราบนายประชาแสนกลางนายอำเภอสองแควพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอสองแควจึงเดินทางไปที่บ้านงานดังกล่าวเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงแต่ระหว่างสอบสวนกลุ่มคนที่มาร่วมงานก็ยังใช้กำลังทำร้ายเจ้าหน้าที่จนเกิดเหตุชุลมุนวุ่นวายและไม่ยอมเลิกจัดงานพยายามขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตลอดเวลานายอำเภอเกรงว่าเหตุการณ์จะบานปลายเพราะกลุ่มผู้ก่อเหตุอยู่ในอาการมึนเมาสุราจึงชักปืนออกมาเพื่อระงับเหตุเหตุการณ์จึงสงบลงได้ทางฝ่ายเจ้าหน้าที่จึงถอนกำลังและไปรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบพร้อมประสานตำรวจและทหารพรานไปที่เกิดเหตุอีกครั้งเพื่อควบคุมตัวผู้กระทำผิดไปสอบสวนแต่ปรากฏว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุหนีไปหมดแล้วจึงเชิญเจ้าของบ้านไปสอบปากคำที่สภ.สองแควรวมทั้งสอบปากคำพยานแวดล้อมและผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วมากกว่า5คนรวมทั้งตรวจร่างกายสารวัตรกำนันพบว่าบาดเจ็บเล็กน้อยไม่สาหัสเบื้องต้นตั้งข้อหาผู้ที่ร่วมกันทำร้ายร่างกายสารวัตรกำนัน5คนเป็นชาวจังหวัดจันทบุรีที่เดินทางมาร่วมงานโดยตั้งข้อหาร่วมกันทำร้ายเจ้าพนักงานโดยผู้ถูกกล่าวหาจะเข้ามาให้การภายหลัง Thank you.